ไม่ว่าจะอาชีพไหนก็สามารถมาเยือนเวทีของเราได้เหมือนกับหนุ่มพยาบาลคนนี้ครับสวัสดีครับผมหน่องศิริวัฒน์แป้นเกตมาจากจังหวัดสมุทรสาครครับคุณหน่องอายุเท่าไหร่นะคะ36ปีครับ36ปีชุดที่ใส่มาเป็นชุดอะไรคะเนี่ยเป็นพยาบาลครับผมอ๋อ อยู่ที่ไหนคะอยู่โรงพยาบาลเอกชัยครับจังหวัดสมุทรสาครครับค่ะเตรียมเพลงอะไรมาคะคนแบกรักของแจ็คธนพลครับกองตัวเชิญค่ะแบกรักมานานมานานนานเต็มทีอ้างว้างเดียวดายอย่างนี้มีใครช่วยแบ่งเบากลางคืนก็คิดฝันกลางวันยิ่งน้อยเงาเหมือนเป็นเพื่อนตลอดเวลาเป็นธรรมชาติดีค่ะเสียงมียังไงก็ปล่อยออกมาแบบนั้นถึงจะร้องยังไม่เก่งแต่มันก็น่าฟังสักคนจวบจนมาพบแก้วตาที่ชอบมากก็คือนี่เป็นอีกคนหนึ่งที่ร้องเพลงลูกทุ่งอย่างถูกวิธีเหมือนใจรู้ว่าคนนี้ถ้าตาต้องกันน้องร้องเสียงคือธรรมชาติดีมากแต่ว่าลูกเอื้อนต้องถ้าจะร้องเพลงนี้นะต้องไปฟังและต้องไปฝึกครับแต่วันนี้ชอบความเป็นธรรมชาติครับผ่านครับผ่านจ้าเชิญครับเวทีไม้ทองคำนอกจากจะเป็นเวทีแห่งการประกวดแล้วเวทีแห่งนี้ยังเป็นที่ที่ส่งต่อความรู้สึกสวัสดีครับผมชื่อกฤวิทย์ช่างสารครับชื่อเล่นชื่อหลุยอายุ32ปีมาจากโคราชครับผมพูดโคราชเลยทำไมได้ชื่อว่าหลุยครับตอนเป็นเด็กน้อยหัวถึกครับไม่ค่อยมีผมไม่ค่อยมีผมครับลุงแกลูบหัวไม่ค่อยเห็นเป็นผมลูบไปหลุยๆก็เรียกหลุยครับครับคำว่าหลุยในภาษาอีสานแปลว่าพลาดหรือว่าเฉียดเฉียดอย่างเตะฟุตบอลถ้าเตะวืดเนี่ยอีสานเรียกเตะหลุยนะฮะอันนี้ไม่มีผมเวลาเป็นลูกครับก็อาการหลุยๆครับนึกว่าหน้าตาเหมือนหลุยปาสเตอร์ตอนนี้ทำอาชีพอะไรครับทำไร่ทำสวนอยู่โคราชครับผมไปทำไร่ทำนาเลยครับเคยเข้ามาขายแรงในเมืองใหญ่ไหมเคยเหมือนกันครับก็ทำอยู่ได้ไม่ค่อยทนไม่ค่อยนานไม่นานเพราะว่าไม่ชอบครับไม่ค่อยชอบชอบใช้แรงอยู่แถวบ้านมากกว่าครับแล้วที่สุดก็กลับไปอยู่ที่บ้านครับเคยมีค้าขายอยู่บ้านด้วยเหมือนกันครับเพราะว่าแม่มีอาชีพค้าขายแต่ก่อนแต่ตอนนี้คุณแม่เสียแล้วครับผมเสียเมื่อปีที่แล้วครับคุณแม่ป่วยเป็นโรคอะไรฮะที่ท่านเป็นเส้นเลือดในสมองตีบครับก็ช่วงนั้นผมไปทำงานกับแฟนอยู่ในเมืองแม่ก็ค้าขายอยู่ที่บ้านปกติอะครับแกก็อยู่กับหลานเลี้ยงหลานสองคนแล้วมันมีวันหนึ่งแกอยู่ดีๆแกก็ล้มแล้วมีคนไปเห็นเขาก็เลยพาแกส่งโรงพยาบาลแล้วก็โทรตามพี่สาวโทรบอกให้พี่สาวไปดูพี่สาวก็พาส่งโรงพยาบาลมหาราชผมเห็นก็ติดต่อถามข่าวๆดูปุ๊บรู้ว่าอยู่มหาราชก็ไปเยี่ยมไปเยี่ยมได้2วันก็ต้องพอเอ็กซเรย์เห็นก็ผ่าตัดเลยครับพอผ่าตัดอยู่ในโรงพยาบาลประมาณ6เดือนนะครับแกก็เสียก่อนจะเสียนี่คือหมอให้มาดูแลอยู่ที่บ้านก่อนดูแลได้ประมาณอาทิตย์นึงครับแกก็เสียคือเรารู้อยู่แล้วว่าไม่รอดแล้วครับหมอเขาก็บอกอยู่แล้วว่าให้ไปให้ลูกๆอ่ะไปดูแลแกดีกว่าเผื่อจะได้ทดแทนบุญคุณแกด้วย
แกจะได้เห็นหน้าลูกครบทุกคนดีกว่าจะให้แกเสียอยู่ที่โรงพยาบาลก็ตัดสินใจก็พาไปอยู่ที่บ้านนะครับคืออยากรู้ว่าสัญญาณที่มันเตือนภัยครั้งแรกแต่เราอาจจะลืมสังเกตไงครับมันคุณแม่เนี่ยมีอาการที่แกเป็นบ่อยก่อนหน้านี้ก็คือยังไงฮะมึนหัวใช่ไหมครับแกจะชอบเวียนหน้าบ่อยๆครับเป็นยังไงนะช่วงที่ผมอยู่แกจะชอบบ่นแกจะเป็นคนไม่ค่อยบอกว่าแกเจ็บแกป่วยครับแกจะบ่นว่าเวียนครับแกจะไม่ค่อยถ้าเจ็บมากๆแกก็บอกว่าธรรมดาปกติไม่ต้องมาห่วงหรอกแกก็บอกแค่อย่างเงี้ยครับคนบ้านเราก็มักจะเป็นอย่างนั้นครับเวลาทำไร่ทำนาเนี่ยครับผมตัวเองจะไม่คิดว่าเป็นต้นทุนจะมองแต่ค่าปุ๋ยค่าน้ำมันเป็นต้นทุนครับลืมคิดว่าตัวเองนี่ก็คือทุนอย่างหนึ่งเขาทำทุกอย่างแต่แล้วก็ไม่ได้ดูแลใช่ไหมฮะก็ไม่ได้เอะใจครับเพราะว่าช่วงที่แกก่อนแกจะป่วยผมทำงานอยู่ในเมืองครับครับผมแล้วที่นี่พอแกป่วยถึงค่อยรู้เขาโรงพยาบาลแล้วถึงค่อยรู้ครับผมแล้วเขาได้ไปเยี่ยมทีหลังครับครับรวมเวลาแล้วที่ท่านจากไปก็คือกี่ปีฮะปีนึงครับหนึ่งปีปีกว่าแม่เสียเดือนที่แล้วครับครับเดือนที่แล้วของปีที่แล้วครับครบรอบพอดีเลยครับแต่เหตุผลที่หลุยมาร้องเพลงที่นี่คืออะไรครับก็เป็นเวทีใหญ่ครับอยากพิสูจน์ตัวเองด้วยตอนแม่อยู่แม่ก็ชอบแม่ก็บอกทำไมไม่ไปเป็นนักร้องกับเขาผมชอบร้องเพลงอยู่บ้านให้แกฟังเอาละวันนี้คืออย่างน้อยหลุยก็ได้ทำอย่างที่ทุกคนคาดหวังแล้วครับผมจะร้องเพลงอะไรครับกับคำสาลาครับกับคำสาลาเนาะครับเชิญครับคำสั้นๆที่ความยาวมันบ่ถึงนาทีอาจทำลายหลายล้านนาทีสิ่งดีๆที่เฮาร่วมก่อใจเย็นไว้สาวเว้ายังออกมาหูโตบ่หนอเรื่องมื้อนี้อ้ายสิบอกขึ้นต่อแค่อยากขอให้เห็นแก่หักเอาเก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนเสียงเวสากรคนดีของอ้ายแต่กี่แต่ก่อนฮักกันสำใดอยากให้ลองตรองดูจะคล้าเก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนเสียงเวสากรอย่าด่วนอย่าฟ้าเอาปากันฮักกันคือเก่าให้เป็นคือเก่าไอ้ขอให้เจ้ากลับคำสาลาคำสั้นๆที่ความหมายมันรุนแรงเกินไปมันสะเทือนหอดหัวใจอ้ายหยุดเอาไว้เศร้าเว้าเด้อลาเชิญคนบ้านเดียวกันหลุยสวัสดีครับสวัสดีครับอยากบอกว่าหลุยเวลาสื่อสารการพูดพี่ชอบนะพูดภาษาโคราชแต่ว่าไม่ใช่คำลึกมากอ่ะมันสื่อสารกับคนพักคนภาษากลางได้มีเสน่ห์ดีพูดจ๋าธรรมชาติดีน้องแต่พอเวลาร้องด้านหลังงออีกเวลาร้องนะครับหนูก็แบบหลังงอลองไปปรับทรงดีๆนะครับผมรับทรงดีๆนะครับแต่ส่วนเรื่องของการร้องเพลงจุดที่ดีก็คือการออกเสียงนะเป็นธรรมชาติมากเลยครับเสียงพูดหนูยังไงหนูก็ร้องออกมาอย่างนั้นเลยตอนนี้แค่ยังขาดประสบการณ์ยังร้องเพลงไม่เก่งนะครับแล้วก็อยากให้หลุยฟังเพลงหลายๆทรงแบบนี้ก็ร้องพวกอินดี้ไอได้นะครับพวกแซกพวกอะไรที่เด็กสมัยใหม่ที่เป็นเพลงอินดี้ที่ดังๆตอนเนี้ยหนูร้องได้เลยนะฝึกหลายๆฟังหลายๆเด้อครับครับโชคดีครับขอบคุณครับคุณนะครับครับเดี๋ยวรอก่อนขอคุยด้วยสักคนได้ไหมหลุยไหวเลยอยากคุยยังเลยอยากแนะนำนะแป๊บนะโอเค
ขอร้องเถอะอยากคุยด้วยครับสิ่งที่ดีของหลุยก็คือการออกเสียงครับเหมือนกับที่คุณสุนารีกำลังพูดแต่สิ่งที่อยากให้เพิ่มคือลองไปหัดลูกเอื้อนและลูกคอแต่ละเพลงลองฝึกทีละเพลงไปก่อนเพลงนี้เขาเอื้อนยังไงลูกคอเป็นยังไงความสมบูรณ์มันถึงจะมีครับผมแค่นี้จะไปก็ได้หรือจะฟังครูสลานี่แล้วแต่นะ อยู่ฟังครูสลาก่อนแล้วกันฟังซะก่อนได้มากแล้วเนาะครับชัดเจนนะครับว่าหลุยเป็นคนที่มีบุคลิกดีแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติทั้งการพูดจาการร้องมีเสน่ห์ด้วยความซื่อครับการร้องก็ซื่อด้วยนะก็ถือว่าเป็นคนมีต้นทุนที่ดีแต่ก็ต้องยอมรับว่ายังร้องไม่เก่งยังต้องพัฒนาต่อรวมไปถึงในขณะร้องอย่าไปห่วงเอา acting ไปจำเข้ามานะพอร้องปุ๊บก็มีการงอเข่าแล้วก็มีการกำปั้นแต่ไม่ตรงจังหวะก็แสดงว่าเราไปจำเข้ามาอยากให้หลุยร้องเป็นธรรมชาติก่อนลูกให้ร้องให้เก่งส่วนลีลามันจะมาก็ให้มันมาตามห้วงอารมณ์มีต้นทุนที่ดีครับผ่านครับขอบคุณครับผ่านครับขอบคุณครับผ่านครับขอบคุณครับวันนี้คุณหลุยก็ได้มาทำตามความฝันอย่างที่ตั้งใจไว้แล้วและพวกเราเชื่อว่าแม่ของคุณหลุยนั้นคงจะได้ยินและรับรู้อยู่ไม่ที่ใดก็ที่หนึ่งครับสวยลูกต้องทำให้ได้เคยบอกแม่ไว้จำได้เสมอเสียงมวลแล้วก็รายละเอียดต่างๆนี่เห็ดได้เบิดเลย